สวัสดีครับในตอนนี้เราจะมาดูในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับโปรเซสกระบวนการที่งานที่เราต้องทำในแบ็กกราวด์นะครับหรือเบื้องหลังนะครับโดยใช้เครื่องมือที่ใน Android เรียกว่า Async Task นะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนการตอบสนองเหตุการณ์ใน Android สักนิดหนึ่งก่อนนะครับโอเคอันนี้เป็นโปรแกรมง่ายๆนะครับที่ผมเขียนไว้นะครับก็คือสังเกตว่าใน Android เนี่ยเวลาเรากดปุ่มนะครับมันจะมีแอนิเมชันนิดนึงนะครับกึกเห็นไหมครับปุ่มมันกระพริบนะครับกดดัมมี่ก็จะมีปุ่มกระดิกแบบนี้นะครับซึ่งในโค้ดนะครับส่วนที่ทำให้มันมีเอฟเฟกต์เล็กๆตัวนี้นะครับมันก็อยู่ในโค้ดของเรานะครับอยู่ในโค้ดของไลบรารีพื้นฐานของ Android ซึ่งมันก็ทำงานของมันไปนะครับทีนี้Android เนี่ยเวลาเรากดปุ่มเนี่ยนะครับแล้วเราก็เขียนใน hand on click code เนี่ยนะครับเราก็จะทำงานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดโค้ดส่วนนี้ของเราเนี่ยทำงานนานมากนะครับมันจะทำให้การทำงานอื่นๆของแอปเราเนี่ยนะครับมันก็จะช้าไปด้วยครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมกด refresh นะครับแล้วผมทำอย่างอื่นเช่นผมไปสมมติว่ามีโค้ดแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ total บวกเท่ากับ i นะครับแล้วผมก็เอา total มาแสดงตรงนี้นะครับสมมุติอย่างนี้นะครับสังเกตว่าโค้ดผมจะใช้เวลาประมาณนิดนึงครับในการทำงานนะครับแล้วลองมาดูผลกับผลของโค้ดสุดนี้นะครับในตัวแอปเราดูนะครับปกติผมกดดัมมี่ก็จะมีเอฟเฟกต์ปกตินะครับแต่พอผมกดรีเฟรชคราวนี้ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเกิดขึ้นเลยนะครับจนกระทั่งรีเฟรชทำงานเสร็จเห็นไหมฮะก็จะมีเอฟเฟกต์ถ้ากดรีเฟรชทีนึงปุ่มก็จะกดปุ๊บมากดตรงนี้ครับก็จะไม่ขยับละอันนี้เบอร์มันทำไปแล้วรอบนึงนะครับก็จะเร็วนิดนึงนะครับแต่สังเกตว่าในรอบแรกที่ผมกดเนี่ยกดรีเฟรชปั๊บมากดดัมมี่เนี่ยจะไม่เห็นขยับแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าโค้ดตรงนี้มันทำงานอยู่นะครับใน Android เนี่ยนะครับถ้าเราจะวาดรูปให้ดูนะครับนะครับเราจะมีโค้ดที่ทำงานอยู่นะครับมันก็ทำงานไปเรื่อยตามลำดับแบบนี้พอเรากดปุ่มนะครับมันก็จะกระโดดไปทำโค้ดเมธอดข้างล่างนะครับถ้าโค้ดเราทำงานเร็วเนี่ยมันก็จะเหมือนว่ากดปุ๊บแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นเลยทีนี้ถ้าเกิดเรากดปุ่มอื่นเช่นผมกดปุ่มนี้นะครับมันก็จะสามารถทำได้นะครับก็จะมีการตอบสนองเกิดขึ้นนะครับแบบนี้นะครับมองอันนี้เป็นเวลานะครับแกนเวลาที่ค่อยๆวิ่งไปทางนี้นะครับโค้ดตรงนี้เขาเรียกว่า UI set thread นะครับก็ทำงานไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราทำอย่างอื่นเช่นเรากดปุ่มนี้ปุ๊บแล้วมันใช้เวลานานนะครับกินเวลาไปถึงเท่านี้นะครับพอเรามากดปุ่มตัว O เนี่ยนะครับมันก็เหมือนว่าเราทำงานไปเท่านี้ใช่ไหมฮะมันก็เหมือนแบบเรารอไปพอกดตัว O ปุ๊บกว่าจะได้ตอบสนองนะครับกดตรงนี้เรามาเห็นปุ่มกระดิกที่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นการที่เราทำงานยาวๆใน UI thread เนี่ยมันก็ทำให้แอปเราดูไม่ตอบสนองต่อกิจกรรมต่างๆเท่าที่ควรนะครับหลายคนจะถามว่าแล้วเราจะไปทำงานนานๆในมันมีแอปอะไรเหรอต้องทำอะไรนานๆยกตัวอย่างเช่นแอปที่จะไปโหลดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับก็จะใช้การคอนเนคในอินเทอร์เน็ตก็ใช้เวลานานนิดหนึ่งอาจจะใช้เวลาหนึ่งอึดใจอาจจะเร็วแต่ว่าก็นิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นใน Android เนี่ยเขาก็เลยให้เราทำแบบนี้ครับสมมุติเรากดปุ่มนี้เราต้องไปโหลดอะไรต่างๆอินเทอร์เน็ตและใช้เวลานานนะครับเราก็กลัวมากดปุ่ม O จะไม่เห็นนะครับสิ่งที่มันจะทำก็คือมันจะให้เราแตะเทรดมาทำงานตรงนี้นะครับก็ทำไปเถอะแต่ว่า UI เทรดก็ยังทำงานตามปกติพอทำงานเสร็จปั๊บมันค่อยกลับมามี call back กลับมาเรียกตรงนี้ครับว่าโอเคทำงานเสร็จแล้วนะประมาณนี้นะครับโอเคไหมครับเพราะนั้นอันเนี้ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องทำแบบนี้นะครับการจะทำตรงนี้ตรงๆเนี่ยน่าจะทำได้ยากแต่ว่าใน Android มีคลาสที่ชื่อว่า library ที่ตัว async task ซึ่ง
ทำให้เราทำอะไรได้ง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับแต่ว่าไอเดียก็คือนะครับเวลาต้องการทำอะไรสักอย่างนึงนะครับเราก็มาต้องมาสร้าง async task ซึ่งมันจะไปทำงานที่background thread นะครับพอทำงานเสร็จปั๊บสังเกตว่า background thread เนี่ยมันก็ทำงานไปแต่ว่ามันอยู่คนละ thread กับ UI เพราะฉะนั้นใน background thread เนี่ยจะไม่สามารถกลับมาอัปเดตหน้าจอใน UI ได้นะครับเพราะมันคงจะตีกันแล้วก็พังนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเขียนเพราะนั้นในการเขียนมันจะต้องมีmethodที่เขียนหลายอันนิดนึงซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปนะครับโอเคไอเดียจะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือเราจะใช้ background thread โดยใช้ async task นะครับโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะลบไอ้โค้ดพวกนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็เอาปุ่มดัมมี่ออกไปด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับโอเคตัวอย่างของเราที่เราจะทำนะครับเราคือเราจะไปลองเรียก API ในเว็บอะไรก็ได้ที่มันง่ายๆทีนี้เว็บที่มันนี่ async task นี่ library เดี๋ยวเรากลับมาดูนะครับเว็บที่มันเรียกค่อนข้างง่ายเนี่ยคืออันนี้ครับเว็บซื้อขายบิตคอยน์เนี่ยนะครับในเมืองไทยมีจะมีเนี่ยครับ API อยู่นะครับอยู่หลายย่านนะครับอันที่ง่ายๆคือพวกราคาเหรียญนะครับอันนี้นะครับเรียกปุ๊บก็เห็นเลยนะครับเป็นก็จะคืนกลับมาเป็นJSONนะครับเราก็จะโหลดอันเนี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอามาแสดงในตอนแรกเนี่ยน่าจะแค่โหลดแล้วเอามาแสดงนะครับยังไม่ได้เอามาแสดงในรายการอะไรเดี๋ยวดูเวลาเอานะครับโอเคนะครับทีนี้วิธีการโหลดเดี๋ยวเรามาลองดูตัว document ของ async task ก่อนนะครับในการประกาศ async task เนี่ยเราต้องแจ้ง3อย่างครับอันแรกก็คือพารามิเตอร์ที่เราจะส่งให้ตอนสร้าง task นะครับอันนี้เป็น generic นะครับก็คือจะส่งอะไรให้ตอนสร้าง task เช่นถ้าจะไปโหลด data อาจจะส่ง URL อาจจะส่งหมายเลข user data อะไรประมาณนี้นะครับก็ตั้งได้นะครับ progress นี่คือจะเป็นค่าที่ตัว background task เนี่ยจะแจ้งกับตัว activity ครับว่าอะไรเกิดขึ้นนั่นจะเป็น type เหมือนกันนะครับว่าจะมี progress เป็น type อะไรแล้วก็ผลลัพธ์เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราเนื่องจากเราขี้เกียจเราจะประกาศเป็น string มาให้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะสร้าง class นี้นะครับ inner class เป็น bx loader task แล้วกันนะครับก็มาจาก async task parameter ก็จริงถ้าไม่สอบใส่อะไรก็เขียนคิดว่าน่าจะเขียนยูนิตน่าจะโอเคในที่ยูนิตมีไหมยูนิตแล้วก็ result เป็น string นะครับก็ต้อง new class ด้วยปึ๊บก็จะเป็นนี้นะครับ async task ยูนิตโอเคมันก็จะเตือนว่าถ้าใช้ class นี้เนี่ยต้องเขียน method อะไรให้มันครบถ้วนนะครับเราก็มาดูว่าต้องเขียนอะไรบ้างนะครับมี member ที่ต้อง implement อันนี้ครับ do in background นะครับแล้วก็สร้างเลยครับซึ่งคิดว่ารับยูนิตเปล่าๆไม่ได้ครับคิดว่าใส่เป็นสตริงมาแล้วกันครับเพื่อความชัวร์สตริงตรงนี้ก็จะเป็นสตริงไปด้วยนะครับโอเคนะฮะดู in background เนี่ยนะครับก็จะรับจะต้องคืนค่าเป็นสตริงอันนี้จะเป็นเมธอดที่ทำงานนานๆแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเมธอดที่ทำงานนานๆเดี๋ยวเราจะไปโหลดเราจะไปโหลดไอ้ของจาก BX นะครับก็คือไอ้หน้านี้มานะครับประมาณนี้นะครับถ้าเขียนใน Java เนี่ยเราต้องไปสร้างไป HTML connection อะไร HTTP connection อะไรค่อนข้างยุ่งนะครับใน Kotlin เนี่ยจะสะดวกกันนิดนึงเพราะมันมี extension ของ URL ให้แล้วนะครับเราก็สร้างแค่ class URL พอนะครับก็ newURL แล้วก็ใส่ไอ้ URL นี้เข้าไปครับโอ้โหแล้วก็ไปเอา URL นี้มาครับครับก็ import URL มา java.net URL โอเค import มาเสร็จนะครับแล้วก็ต้องคลาย cache นิดนึงนี่ overloader exceptionก็เราจะให้data คืนกลับไปนะครับอันนี้ก็จะ return
สตริงว่างกลับไปแล้วกันนะถ้าเจ๊งนะครับถ้าไม่งั้นเราก็จะโหลดมาครับval data json นะครับเท่ากับ url. มันจะมีเมธอดชื่อ read text นะครับ text เนี่ยครับก็จะอ่านค่ามาเลยนะครับแล้วก็จะคืนค่ากลับไปนะครับทีนี้ทำไมมันขึ้นมีขีดๆเนี่ยนะครับแล้วก็ return อ่ะ return json กลับไปครับนะครับทีนี้เมธอดเนี้ยจะถูกเรียกได้ยังไงนะครับนะครับจะถูกเรียกได้ยังไงเราก็คือต้องไปสร้าง async task นะครับตรงนี้นะครับ well loader task เท่ากับ bx loader task นะครับสร้างตรงนี้แล้วก็ loader task เรียกสั่ง execute ครับแค่นี้นะครับพอ execute ปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมี task ระเบิดมาทำอันนี้ do in background นะครับทีนี้พอทำเสร็จปั๊บนะครับเดี๋ยวนะครับถ้าเรามาดูรูปนิดนึงนะครับก็คือพอเราเขียนคลาสนะครับมันจะมีอย่างนี้นะครับก็คือที่ main thread นะครับ UI thread เราเรียกมาแล้วก็สั่ง refresh button ที่ตรงนี้นะครับที่ background นะครับก็จะแตก loader task ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ทำไปพอมันทำเสร็จปั๊บนะครับจบแค่นี้นะครับเมธอดนี้จะทำอยู่ในbackground thread นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกมันไปอัปเดตอะไรกับ UI thread ไม่ได้นะครับเราต้องเขียนอีกเมธอดหนึ่งนะครับก็ override เมธอดนี้ชื่อว่า fun นะครับ on post execute นะครับนี่นะครับ on post execute เราน่าจะคืนกลับมาเป็น string ได้เนาะโอเคพอเดี๋ยวดูด็อกคิวเมนต์นิดนึงนะครับเราต้องเขียน2อันนะครับก็คือ on มันจะมีจริงมีอีกหลายเมธอดเลยนะครับนี่นะครับหลักๆเราดู in background นะครับอันนี้คือที่เราทำอยู่ในbackground thread นะครับพอเสร็จปั๊บต้องมาเรียกเนี่ยครับเมธอดนี้จะถูกเรียกนะครับ on post execute result นะครับแต่จะถูกเรียกใน UI thread นะครับพอเราทำงานเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับพอเสร็จปั๊บไอตัว on postexecute เนี่ยจะถูกเรียกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับต้องเขียนลูกศรขึ้นอ่ะโอเคจะถูกเรียกที่ main UI thread ซึ่งจะอนุญาตให้เราอัปเดตไอตัว UI ต่างๆได้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนิดนึงนะ execute ไม่แน่ใจว่าต้องเรียกparent หรือเปล่านะครับเรียกไว้ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อ super จะทำอะไรผมก็ไม่แน่ใจเสร็จแล้วเราสิ่งที่เราทำคือเราจะไปอัปเดตตัว UI นะครับทีนี้เรามี main text view แล้วนะครับตอนนี้เราตั้งให้มีก่อนนะครับ loading นะครับเสร็จแล้วที่ใน main พอถ้าได้เสร็จเราก็จะให้เท่ากับ result นะครับแต่รีซอมอาจจะเป็น now text นะครับเราก็ต้องเช็คก่อนครับ if result ไม่เท่ากับ now ก็อัปเดตไปนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะโค้ดก็ประมาณนี้นะครับไอเดียก็คือสร้างคลาสมาอันนี้ทำ background ทำเสร็จก็มา post ตรงนี้นะครับ on post execute พอทำเสร็จปุ๊บก็อันนี้รันอยู่ใน UI thread นะครับ UI thread ก็นั้นอัปเดต UI ได้นะครับอ่ะลองรันดูครับลองดูนะฮะปุ๊บโอ้ crash เลยนะครับทำไมแอปเรา crash อ่ะมาดูกันครับจะเห็นว่ามี error อยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราดู error กดมาดูที่ logcat ได้นะครับเราถอยไปนิดนึงนะครับมันก็จะบ่นว่า async task runtime exception เพราะว่าอะไรก็ว่าไป security permission deny นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเราต้องการ access internet นะครับใน android เนี่ยถ้าจะใช้ internet เนี่ยเราต้องระบุ permission ไว้กับให้กับ user ครับว่า
เราต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเพราะนั้นต้องไปเพิ่มใน Android Manifest ตรงนี้นะครับเราก็ต้องใส่ไป User Permission Android Name นะครับ Android Permission Internet นี้นะครับเสร็จนี้เสร็จแล้วถึงจะรันได้อ่ะกลับไปรันใหม่ครับโหลดดิ้งก็ขึ้นแล้วมันก็รอนิดนึงนะครับนี่นะครับก็เห็นละข้อมูลมาแล้วนะครับถ้ากดอีกทีก็ใช้เวลานิดนึงครับนี่นะครับมันก็จะโหลดไปเรื่อยโอเคเพราะนั้นพาร์ทแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนต่อเลยนะครับก็คือเราจะเอาไอ้ข้อมูลที่ได้เนี่ยนะครับมาใส่ในลิสต์วิวนะครับทำแบบง่ายๆก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวตัวอย่างนี้เราจะใช้ในคลิปถัดไปด้วยในเรื่องของการทำพวกโมเดลวิวพรีเซนเตอร์นะครับจะเป็นเฟรมเวิร์คที่เราจะใช้ในการorganize กับการเขียนโค้ดของเรานะครับเพราะนั้นก็ใน on post sql นี่นะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าต้องเปิดแต่ว่าทิ้งไว้ก่อนแล้วกันครับไม่น่าเป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการแปลงตรงนี้นะครับผมแอบไปดูมาแล้วครับก็เราเอาออกครับคิดว่าคงไม่ต้องใช้อะไรนะครับเราก็ทำงานของเราไปเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเขียนโค้ดให้มันดีขึ้นนิดนึงครับก็คือพอเราได้ resolve มาปั๊บเนี่ยเราจะไม่จับหยัดแบบนี้นะครับเราก็จะสั่งที่ในตัวเมนเขียนอยู่ในฟังก์ชันของเป็น method ของฟังก์ชันในของ activity เลยนะครับก็เป็น update อะไรนะbx json แล้วกันนะครับแล้วเราก็รับ json มาเป็น stringJSON เป็นสตริงนะครับมานี้นะครับเราก็สั่งอะไรก็ว่าไปนะครับอย่างนี้เราก็เรียกอัปเดต bxjson แล้วก็ส่งรีซอลไปให้นะครับอ่ะโอเคนะครับเราจะมาเขียนตัวอัปเดตตรงนี้กันนะครับเราต้องแกะสตริงจาก JSON นะครับเราก็จะใช้object นะครับเราก็ใช้ JSONobject นะครับแล้วก็ใส่ json เข้าไปสังเกตว่าถ้าเรามาดู syntax นะครับอันนี้มันจะเป็นไอ้เครื่องหมายนี้คือบอกเป็น object แล้วก็มีfield ต่างๆมี property ต่างๆก็ property ก็ชื่อเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับก็คือเป็น array จริงๆเป็น array แหละแต่ว่า index ด้วยคีย์ของคู่ของการแลกเปลี่ยนนะครับนั้นเราก็ต้องไปใส่ json object ก่อนครับแล้วก็ for kin object keys นะครับมันก็จะเป็นกุญแจแต่ละอันนะครับทีนี้กุญแจแต่ละอันปั๊บแกะออกมาก็เป็นยังเป็น json object อยู่ดีนะครับนี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง exchange อะไรนะ pair ex pair เท่ากับ obj get แล้วก็ key นะได้มาเป็นอันนี้ก็ยังเป็น JSON Object อยู่นะครับแต่ว่าของข้างในนี้ก็จะมี Primary Currency กับ Secondary Currency นะครับนั้นเดี๋ยวเราจะเอามาแสดงนะครับเราก็จะใช้ String ตัว Builder นะครับ String Builder นะครับแล้วก็ Builder .append ใส่อะไรไปดีก็จะใส่ex pairpair.get นะครับโอ้โหโอ้โหดีนะครับได้ get object.get json object นะครับแล้วก็ key ต้องได้มาเป็น json object นะครับก็จะเป็น .get โอเคคราวนี้ field เราชื่อ primary currency นะครับprimary currency นะครับเดี๋ยวเราเอาอย่างนี้นะครับบวกแปลงไปเป็นอันนี้ทับบวก expair.get get string นะครับ secondaryใช่ไหมฮะ secondary currency โอเค
อันนี้ต้อง get string ด้วยนะครับโอเค get string แล้วก็ builder.append ใส่ขึ้นบรรทัดใหม่ให้มันหน่อยนึงครับแล้วก็ main text view .text เท่ากับ builder.toString ลองดูสิครับว่ามันจะแกะ JSON ได้ไหมนะครับรันไปฟึบรันแล้วนะครับฟึบโอเคนี่ก็จะเป็นคู่ต่างๆที่แลกเปลี่ยนได้นะครับ เดี๋ยวเราจะต้องเอาไปใส่ใน index ของ list view นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ตอนหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเราจะเขียนตัว list view ให้มันดีขึ้นกว่าการใส่สตริงธรรมดานะก็จะเป็นเอาใส่ list view แล้วก็มีเทมมี layout อยู่ในนั้นด้วยนะครับเพื่อจะแสดงอย่างอื่นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ค่อยไว้ต่อคราวหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ